ขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งพักค่ะพักพลังประชารัฐนะคะที่วันนี้เนี่ยเดินทางไปรับเอกสารจากกกต.แล้วเช่นเดียวกันนี่ค่ะบิ๊กป้อมไม่ได้ไปเองเหรอฮะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าค่ะสสพะเยาเขต1ของพรรคพลังประชารัฐนะคะเดินทางมารับเอกสารนะเป็นใบรับรองสสทั้งของร้อยเอกธรรมนัสแล้วก็ได้รับมอบอำนาจจากบิ๊กป้อมนะคะให้มารับเอกสารแทนบิ๊กป้อมด้วยค่ะเนี่ยค่ะแล้วพอรับเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าวันนี้ตนเองได้รับมอบอำนาจจากบิ๊กป้อมให้มารับเอกสารแทนแล้วเดี๋ยวในช่วงบ่ายวันนี้อะค่ะบิ๊กป้อมจะเดินทางไปที่สภาด้วยตัวเองนะไปรายงานตัวต่อสภานะคะก็จะไปพร้อมกันเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐค่ะคือเมื่อเช้ามีการประชุมครม.กันนะคะแน่นอนนักข่าวเขาไปเจอบิ๊กป้อมพอมีประเด็นกกต.ประกาศรับรองสสเรียบร้อยบิ๊กป้อมนี่เป็นสสสมัยแรกนะใช่ค่ะนักข่าวถามเลยเป็นยังไงคะตื่นเต้นหรือเปล่าโอ้หลายคนอยากฟังนะว่าบิ๊กป้อมจะตอบว่ายังไงนี่เป็นบรรยากาศช่วงเช้าคุณผู้ชมนะที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลนะคะบิ๊กป้อมไม่ยอมตอบคำถามนักข่าวนะนักข่าวถามว่าตื่นเต้นไหมจะไปเข้ารายงานตัวเมื่อไหร่อย่างเป็นทางการบิ๊กป้อมไม่ตอบคำถามนี้เพียงแต่หันมายิ้มให้กับนักข่าวนะคะแล้วก็มีรายงานเข้ามาแล้วค่ะว่าพลเอกประวิตรหรือบิ๊กป้อมเนี่ยซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่ออันดับที่1ของพรรคพลังประชารัฐจะเดินทางไปรายงานตัวในเวลา 13:00 น.นะคะแล้วนี่ถือเป็นการรับตำแหน่งส.ส.ครั้งแรกของทางบิ๊กป้อมด้วยเหมือนกันค่ะก็ตื่นเต้นแหละเพราะว่าแหมไปรายงานตัววันแรกเลยนะที่เขาเปิดให้รายงานตัวได้เนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยอีก1พรรคคุณผู้ชมรวมไทยสร้างชาติค่ะอันนี้ไม่รีบนะไม่รีบเพราะว่ายังไม่ส่งตัวแทนไปรับหนังสือจากกกต.นะคะล่าสุดนักข่าวไปเจอคุณธนกรวังบุญคงชนะค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็สอบถามถึงการไปรายงานตัวกับกกต.ค่ะโดยทางคุณธนกรบอกว่าพรรคจะนัดไปรายงานตัวต่อสภาพร้อมกันนะคะส่วนจะเป็นวันใดต้องมีการหารือกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องยอมรับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้กกต.ทำงานได้อย่างรวดเร็วทั้งที่ก่อนหน้านี้หลายฝ่ายไปวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็กดดันการทำงานของกกต.แต่สุดท้ายก็ถือว่าทำงานได้เร็วเราก็ต้องชื่นชมนะคะคุณธนกรยังบอกถึงการอบรมส.ส.ใหม่ของพรรครวมไทยสร้างชาติอะค่ะคาดว่าน่าจะจัดเป็นการภายในนะคะแล้วก็อาจจะมีการสัมมนาต่างจังหวัดอีกครั้งหนึ่งเพื่อหารือกันที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้พูดคุยกันหลายๆอย่างที่ส.ส.รุ่นใหม่สะท้อนมาก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะคะส่วนการโหวตเลือกประธานสภาจะเป็นมติออกมาเลยหรือไม่คุณธนกรบอกว่าจะออกมาในทิศทางเดียวกันและตนเข้าใจได้ว่าพรรคร่วมรัฐบาลชุดปัจจุบันจะมีการพูดคุยกันด้วยเนื่องจากมีสายสัมพันธ์อันดีต่อกันที่ผ่านมาหัวหน้าพรรคแต่ละพรรคก็มีการพูดคุยกับประธานยุทธศาสตร์ของพรรคทีนี้พอถามว่าพรรครวมไทยสร้างชาติจะเป็นพรรคหลักในการไปรวบรวมรายชื่อสมาชิก50รายชื่อเพื่อยื่นต่อประธานสภาให้ประธานสภาส่งสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยสถานภาพการเป็นส.ส.ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลหรือไม่คุณธนกรบอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้พูดคุยกันค่ะผมว่าพอรับรองแล้วเนี่ยกกต.รับรองท่านว่าที่นายกแล้วเนี่ยกลไกในการของเรื่องคดีต่างๆมันก็คงเดินหน้าถูกไหมครับทางกกต.เองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือก่อนหน้านี้ยังไม่รับรองความเป็นส.ส.ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีคนไปยื่นร้องเรียนก็การตรวจสอบก็ดําเนินการไปนะครับแต่ว่าพอรับรองแล้วสถานะมันเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นพอรับรองเป็นส.ส.แล้วเนี่ยมันเข้าเงื่อนไขในข้อกฎหมายทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยกกต.เองหรือศาลรัฐธรรมนูญก็คงต้องดําเนินการคุณพิธาบอกว่าถ้าขออภัยค่ะคุณธนกรบอกว่าถ้าคุณพิธาเนี่ยถูกรับรองให้เป็นส.ส.แล้วนะคะสถานะก็จะเปลี่ยนก็คาดว่ากกต.และศาลรัฐธรรมนูญน่าจะมีการดำเนินการไปตามกฎหมายส่วนสถานะของคุณพิธาจะถูกเคลียร์ก่อนที่จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีหรือไม่คุณธนกรบอกว่าก็ไม่สามารถคาดการได้ค่ะ